สัปดาห์นี้นะครับ Warrior League กำลังเข้มข้นเลยนะครับแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาฟังวิเคราะห์กันดูครับสัปดาห์นี้นะครับ Warrior League กำลังเข้มข้นเลยนะครับแข่งไปทั้งหมด5วีคแล้วนะครับทุกๆคนก็แข่งกันไปคนละ5แมตช์ก็จะมีอย่างที่แล้วโอเคเห็นกันอยู่นะครับ JP Toy นะครับโอ้โหโหดเด่นนะครับก็ทีมเดียวเลยนะครับ5แมตช์ชนะทั้ง5แมตช์ย้ำนะทุกทีมมีชนะชุดอินเดียข้อนิดเดียวนะเนี่ยตามมาด้วยอันดับ2ก็จะเป็นวาคันดาอยู่นะครับสแลมดังนะครับแล้วชุดอินเดียก้อนนะครับ X Force มันเป็นอันดับ5นะครับ War Zone อันดับ6CNX Orion อันดับ7และหนองคายอันดับ8นะครับซึ่งในสัปดาห์นี้ผมก็บอกเลยว่าจะเป็นอะไรที่ดูเดือดขึ้นไปอีกเพราะว่ามันเหลืออีกแค่2เกมนะครับเขาเรียกว่าเข้าสู่เพลย์ออฟแล้วก็คือหมายถึงว่าจะตัดออก4ทีมจาก8ทีมนี้เนี่ย8ทีมนี้เนี่ยจะเข้ารอบแค่4ทีมสุดท้ายก็คือที4ทีมที่มีอันดับบนสุดนะครับก็เพราะนั้นทุกทีมก็ต้องงัดไม้เด็ดออกมาแล้วครับ2แมตช์สุดท้ายนะครับเต็มที่เลยครับซึ่งคู่ไฮไลท์ผมบอกให้เลยนะครับหมายถึงเรื่องผลการแข่งขันเนี่ยสแลมดังกับวากันดาเนี่ยก็มีผลต่ออันดับแน่นอนครับเป็นคู่สุดท้ายของวันอาทิตย์นี้นะครับ 5:30 นวากันดากับ Slam Dunk เนี่ยต้องอัดกันฟัดกันอย่างแน่นอนนะครับดูเดือดครับส่วนแน่นอนครับทีมขวัญใจมหาชนนะครับ X-Force กับ CNX Orion นี่ก็ผมว่าก็เป็นการสู้กันที่ไม่ธรรมดาแน่นอนครับมันทุกคู่แหละครับมาถึงเรื่องอันดับคะแนนนะครับโอ้ตอนนี้จากสถิติเนี่ยคนที่นำอยู่ก็ยังเป็นคนเดิมครับไทเลอร์แลมครับโอ้โห5แมตช์เนี่ยทำไปถึง101คะแนนนะครับตามมาด้วยอันดับ2ก็ยังเป็นเดย์นะครับแลมดังแล้วก็โรเบิร์ตอันดับ4เป็นนิธิพัฒน์ครับเจ้าดิฟครับจากชูดิดาก็ได้อันดับ5เป็นเฟรดดี้นะครับส่วนรีบาวเนี่ยต้องบอกว่าท็อปเนี่ยยังเป็นของโรเบิร์ตอยู่นะครับโอ้โหนำฉี่ห่างเหมือนกัน96ครั้งเลยนะครับส่วนเรื่องแอสซิสต์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นของเจ้าแมนฮะX-Force ครับ44ครั้งนะครับตามมาด้วยโซโลดครับจากชุดอีดาคอนตามมาติดๆครับ43ครั้งโอ้โหที่1ที่2นี่ถือว่าแอสซิสต์ฉีกห่างจากตำแหน่งอื่นเลยนะถือว่าน่าติดตามครับว่าใครจะเป็นท็อปลีดเดอร์ต่อไปนะครับลีดเดอร์3คะแนนครับ3พอยต์ครับที่นำมาก็เป็นเจ้าของสกอร์อันดับ1ครับก็คือไทเลอร์แลมป์นี่แหละครับถามเลยเฟรดดี้ครับลีกนี้เขาทำกันบ้านมันดีจริงๆครับมีท็อปสติลด้วยนะครับอันดับ1เป็นของ X-Force ครับเจ้าเชนครับโอ้โหขวัญใจสาวๆกี้อีก1คนครับเป็นหมายเลข9กับ X-Force นะครับเจ้าเชนนะครับตามมาเรื่อยอันดับ2ก็จะเป็นเฟรดดี้นะครับแล้วก็จะมีอันดับ2ที่สติลเท่ากัน14ครั้งนะครับถ้าใครยังอยากติดตามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เพจ Warrior League เลยนะครับซึ่งก็จะมีข้อมูลเหล่านี้นะครับมากมายเลยแถมมีไฮไลท์แบบหลายๆคนเลยนะครับมีลูกดังสวยๆมาให้ดูกันมีช็อตไฮไลท์สวยๆเพียบเลยนะครับลองเข้าไปดูกันได้ครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยจริงๆก็มีเรียกร้องเข้ามานะครับอยากให้ผมได้ไปสัมภาษณ์น้องๆเขานะครับน้องมินนิชคุณหรืออะไรยังไงก็หรือว่าน้องคนอื่นๆในทีมนะครับผมก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวผมจะอาจจะลองคำถามดูนะครับผมไม่รู้ว่าผู้จัดการเขาจะให้หรือเปล่าหรือว่าเราสัมภาษณ์เลยได้ไหมนะครับเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวลองติดต่อน้องเขาดูแล้วผมถ้ามีโอกาสเป็นไปได้เนี่ยผมจะเข้าไปคุยกับน้องเขาแล้วก็ถ่ายมาให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับ